มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องสําคัญที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจกันมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสัปดาห์นี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปจะขยับไปประชุมในวันพระาราชบดยที่13ธันวาคมแล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายด้วยนะคะโดยทางจังหวัดตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วส่วนปัญหาที่ทางรัฐบาลจะลงไปดูก็คือเรื่องของปัญหาอุทก,กภัยแล้วก็จะไปเยี่ยมชมผลการดําเนินงานตาม นาตามนโยาบายรัฐบาลที่ลงไปในพื้นที่ด้วยค่ะ ไปดูท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายรณชัยจิตวิเศษนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามความพร้อมค่ะที่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเดือออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะคะที่นายกรัฐมนตรีมีกําหนดจะลงไปเยี่ยมชมในช่วงเย็นของวันที่12ธันวาคมแล้วก็ไปตรวจความพร้อมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ด้วยนะคะ โดยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดหนองคายมีความพร้อมมากกว่าร้อยละเกแล้วไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมการวางระบบเครื่องมืออ,อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้นะคะรวมถึงการดูแลผู้ที่มาร่วมงานในการประชุมนั่นเองในส่วนพื้นที่ที่นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมตรวจติดตามแล้วก็เยี่ยมประชาชนทั้งที่สถานีผลิตน้ําประโคนะคะการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคายที่วัดโพชยัยและก็หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลบ้านเดือนที่บอกคุณผู้ชมไปก็จะมีการแสดงวิถีชีวิตของชาวบ้านให้นายกรัฐมนตรีได้ชมโดยเฉพาะกลุ่ม โอท็อปนะนอกจากนี้ก็เป็นการเตรียมปลาจุ่มอาหารที่ทํามาจากมะเดืออ่อให้นายกรัฐมนตรีได้ชิมด้วยแล้วก็เตรียมต้นมะเดือ่อซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตำบลน,นี้ค่ะให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ปลูกในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งค,ค่ะหลังจากเรส็นสิ้นการประชุมคอรมอลนอสสถานที่นะครับท่านนายก ก็จะเดินทางไปยังสปปลาวนะครับเพื่อประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยลาวครั้งที่3ที่เวียงจันทร์นะครับสปปลาวต่อไปนะครับก็จะเดินทางต่อช่วงวันศุกร์นะครับไปที่สปปลาวคาดว่าน่าจะมีการคุยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยแล้วก็พื้นที่ชายแดนต่างๆนะฮะที่จะส่งเสริมเรื่องของการลงทุน ก็เดี๋ยวติดตามนะครับภารกิจของท่านนายกตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับค่ะก็จะเป็นหนองคายแล้วก็บึงการ, 2>, <อ>ร2ที่ด้วยกันนะคะที่ท่านนายกจะลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปตรวจติดตามงานแล้วก็ ไปดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจธธกนะคะเรื่องของการทํามาหากินของพี่น้องในพื้นที่แล้วก็ถือโอกาสเนื่องจากว่า2จังหวัดนี้มีพื้นที่ติดกับสปปลาวก็ถือโอกาสไปประชุมกันต่อเลยเหมือนประชุมของเราเสร็จปับ๊บก็ไปคุยต่อทางการลาวเลยนะ<ช>ครับจะได้มีเห็นผลเนี่ยชัดเจนขึ้นคือพื้นที่หนองคายกับบึงการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดงานเวลาแบบ สองพื้นที่อสองประเทศอะไรเงี้ยนะคะเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่บ่อยครั้งนะในสองจังหวัดนี้รู้สึกว่าน่านจะมีก,การคุยเรื่องของพลังงานด้วยนะครับนใจการประชุมครั้งนี้กับสส,ส,สปปลาวนะครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูพอ,อหลังจากการประชุมเสร็จแน่นอนเราจะได้ชมมติคอรมอฉบับประชาชนกันว่ามีอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เองได้รับการพัฒนาสแกลภาพได้รับเรียกร่อความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะคะ